บุฟเฟ่อาหารทะเลปูม้าแกะกุ้งเผาแบงค์พันมีทอนมันมันสารแค่นี้ก็คือจะกินแล้วอ่ะนี่เฮ้ยแบงค์เติมเติมไปกินกุ้งเผาแบบ60ตัวมันกุ้งโคตรดีจะได้มาเลยอ่ะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการไอ้สัตว์แบงค์ซอยครับผม EP นี้นะครับเราพาทุกคนมากินอาหารทะเลนะครับและที่สำคัญเขาเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลทุกคนอาหารทะเลที่นะครับแบงค์อยู่ไม่ไกลเลยทีเดียวอยู่ที่กรุงเทพเลยคือผมได้ยินมาว่าร้านนี้นะครับคือบุฟเฟ่อาหารทะเลมีปูม้าแกะนะครับแล้วก็มีกุ้งเผาแบบสดๆให้เรากินอ่ะแม่อยากกินมากๆเลยตอนนี้ไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าเลยคือล้างท้องมาเพื่อจะกินบุฟเฟ่ที่นี่เลยใช่แล้วที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าราคาเนี่ยแบงค์พันมีทอนจริงบุฟเฟ่กุ้งเผากับปูม้าแกะเนี่ยนะแบงค์พันมีทอนนี่ต้องตามเข้าไปแล้วครับไปครับตอนนี้อยู่หน้าร้านแล้วไปมาทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะร้านนี้ชื่อว่าณคองวานนะทุกคนเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลแต่ว่าอยู่กลางกรุงเทพเลยนะครับกลางกรุงเทพในที่นี้ของพวกเราเนี่ยคือวิภาวดีซอย20เลยนะครับใช่แล้วค่ะทุกคนและที่นี่นะคะกำแบงค์พันมามีทอนจริงนะใช่คืออยากกินปูม้าแกะนะทุกคนแล้วก็กุ้งเผานะไม่ใช่กุ้งเผาแบบเราต้องมานั่งย่างเองนะอันนี้เป็นกุ้งเผาแบบผ่าหลังแล้วก็แบบให้เรากินแบบมีไข่มีมันที่หัวเลยทุกคนในราคาแค่999บาทใช่ทุกคนแต่ว่าที่นี่นะคะเขามี2ราคานะคุณแบงค์คือเราตั้งใจมากิน999บาทถือว่าเมนูที่เราถืออยู่เนี่ยคือหน้าข้างหลังนี่คือเยอะมากแล้วนะมีอะไรบ้างที่แม่อยากกินในเมนู999บาทนะอยากกินเลยว่าหมึกต้มหวานทุกคนเราเป็นคนชอบทานปลาหมึกไงปลาหมึกน้ำดำเอ่ยปลาหมึกต้มหวานเอ่ยนี่เราชอบมากเหนือที่เขาบอกว่าหากินยากมากเลยนะแม่ก็คือจักจั่นทะเลผัดพริกเกลือนะครับใครจะกินพวกนี้ต้องกินที่ภาคใต้หรือต้องไปที่ทะเลจริงทุกคนแล้วก็มีอีกอันนึงที่พ่อแบงค์เขาชอบมากเลยนะคะคือปูถอดเสื้อเหรอของเลยไหมเอ้ยยาใจเย็นมากสงสารคุณดูด้วยปูถอดเสื้อคือปูนึ่งแหละแต่ว่าที่นี่เขาแกะมาให้เราเลยหมึกย่างมีหอยนางรมมีหล่นปูมีน้ำพริกคือมีครบอะคือเป็นกับข้าวมื้อนึงเลยมื้อใหญ่เลยอะทุกคนและที่สำคัญร้านนี้ไม่ต้องไปตักเองนะเป็นบุฟเฟ่แบบอลาคาร์ทนะครับสั่งแล้วเดี๋ยวน้องเขาเนี่ยจะเอามาให้เราเลยมันมีเมนูแบบพรีเมียมด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบชอบกินอาหารทะเลแล้วอยากไปลึกกว่านั้นนะฮะเขามีเป็นราคา1,234บาทบวกนะซึ่งราคาเนี้ยจะมีแซลมอนซาซิมินะครับแล้วก็มีพวกตระกูลดองทั้งหลายพวกแซลมอนดองกุ้งดองนะครับแล้วก็จะมีหอยแครงลวกกั้งแก้วนึ่งนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ10กว่าอย่างใครอยากได้แอดวานซ์กว่านั้นก็จัด1 2 3 4บวกๆได้เลยนะฮะเราขอตัวไปนี่ก่อนนะคะถ้าเกิดหน้าตาอาหารที่เราสั่งมาเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันเลยทุกคนโอเคมาดูพิสูจน์กันว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่กลางเมืองอาหารจะสดหรือเปล่ารอดูเลยมาแล้วของที่อยากทานเนี่ยมาแล้วตอนนี้นะข้างหน้าเราที่เราสั่งไปนะทุกคนมีเป็นกุ้งแม่น้ำเผานะครับปูม้าถอดเสื้อแล้วก็หอยนางรมแล้วก็หอยเชลย่างเนยของแม่ไอ้ใช่แล้วก็ยำสามไข่นะคะแล้วก็นี่ยำปูไข่ดองหรอจะได้มาเลยอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะพอดไปเลยให้พอดไปแป๊บนึงไปคดข้าวมากินด้วยกันระหว่างนี้ก็คอมเมนต์ด้วยว่าคุณกินข้าวกับอะไรระหว่างที่ดูคลิปเราไปด้วยมาจะบอกว่าร้านซีฟู้ดนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องชิมน้ำจิ้มก่อนเลยเป็นไงฮะน้ำจิ้มอุ้ยน้ำจิ้มรสไอเลยอ่ะรสไอเป็นไงเปรี้ยวเค็มอ่ะไปหวานนิดนึงอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะชิมดิคือมันเป็นพริกตำทุกคนร้านซีฟู้ดที่ดีนะผมว่าให้มันเป็นพริกแบบที่ยังมีเนื้อพริกอยู่อะไม่เอาพริกปั่นอะพริกปั่นมันไม่เวิร์กแต่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแต่โดยไอ้กับแบงค์นี่คือชอบพริกที่ตำแบบไม่ละเอียดอะนึกออกไหมตำแบบหยาบๆแล้วแบบตำยังไงหยาบๆจะบอกว่าเป็นคนชอบพริกสองสีอยู่แหละมีสีอะไรบ้างเธอฉันหิวไงหัวฉันยังไม่แล่นขอฉันกินอีก 2-3 คำเดี๋ยวหัวฉันจะแล่นให้เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราจะชิมเนี่ยคือชิมอาหารที่รสชาติอ่อนๆก่อนอย่างเช่นยำเฮ้ยอ่อนๆ นี่กินหอยนางรมก่อนกินหอยก่อนแล้วทุกคนมาแล้วอยากให้ดูนี่ดูดิดูโอ้ my god หอยนางรมเป้งๆนี่ร้านจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนอุ๊ยทำไมแบงค์เลือกอันที่มันเต็มๆวะอ๋ออันนี้เต็มอยู่โอ้ปากสั่นปากสั่นได้เลยอ่ะอุ๊ย
ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้แบงค์จะกินอาหารเลอะเสื้อไหมชาเลนจ์มากเสื้อขาวด้วยหอยนางรมแบบไม่ต้องพูดหอยนางรมไงของเราไงคนก็ต้องกิน1 2 3ไปเลยค่ะยังไงบอกเขาไปหอยนางรมอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนเอาอีเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ให้แม่หอยนางรมรสมากเลยอ่ะทุกคนแม่จะได้เด้งๆไม่พลาดไม่ใช่หมายถึงแม่จะได้แบบมีพลังงานในการกินเมนูต่อไปแปะน้ำพริกเผาไปแล้วโรยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กวาดเข้าปากเลยจ้ะหอยสดมากคุณจริงๆร้านนี้เขามี2สาขาแต่ตรงสาขาที่เรามาถ่ายคือวิภาวดี20เนี่ยเขามีเหมือนเป็นแบบที่ลงของแบบอาหารทะเลโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแบบสต็อกเขาคงจะแบบแน่นมากไปกันต่อที่หอยเชลนะฮะย่างเนยกระเทียมนะอันนี้ก็จะไม่ได้แบบว่าไซเวอร์วังนะเน้นให้ได้กินหลายๆอย่างใช่เพราะว่าบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเวลาเราสั่งมาเนี่ยขอให้สั่งมาแต่พอดีทานเพราะฉะนั้นทานได้เท่าไหร่ชอบแบบไหนก็สั่งมาเฉพาะที่เราทานเพราะเกิดสั่งมาเหลือมาเกินอะไรอย่างเงี้ยสงสารแม่ครัวใช่เพราะว่าเขาตั้งใจทำนะดูแบบการจัดจานแล้วก็ดูแบบวิธีการที่เขาปรุงนะร้านจิมซีฟู้ดทุกคนป้าบเขาให้คนลุกว้าสดมันจ้วงน้องมาให้มันมีน้ำหน่อยไปเลยจ้ะน้องจ๋าเป็นไงอุ๊ยเผยกรอบมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเราเพลิดเพลินมากเพราะว่าเปิดเมนูออเดอร์มา2อย่างเนี่ยก็คือโอเคละเราก็แบบอารมณ์ดีแหละถึงเมนูไฮไลท์ที่ผมพูดถึงไปตั้งแต่ต้นคลิปนั้นนั่นก็คือปูม้าถอดเสื้อและกุ้งเผาเรามาชิมปูม้าก่อนดูกล้ามมันดิดีมากคือเนื้อเต็มมากทุกคนคือปกติเราเห็นปูเนี่ยเนื้อมันจะห้อยๆพอนึกออกป่ะมันแบบมันไม่ทรงตัวมันจะแบบน้องแหน่งอ่ะอันนี้แบบแน่นนะเพราะเขาอัดกาไว้ใช่ไม่ใช่นี่ใหญ่มากทุกคนกล้ามเบอร์เรอร์บัตเตอร์โกยเรียกว่าโกยน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าอย่าเรียกว่าจิ้มนะมาไม่นะฮะแล้วเต็มผักเต็มคำว่ากันเชียงปูนะคะทุกคนใครนะชอบกินปูใช่ป่ะแล้วแบบที่เกียจแกะมาเลยเขาแกะให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยก็หยิบกินไปได้เรื่อยๆนะกินเพลินมากนะหอมต้องให้ทุกคนปูดีมากๆแบบมากๆเลยอ่ะนี่จ้วงเข้ามาแล้วก็บรรจงทานเลยจ้ากินกันเชียงภาษีห้าแล้วจะทำอะไรให้ดูมันคือแบบเหมือนแบบสวรรค์ของคนชอบกินปูม้าแต่ว่าขี้เกียจแกะแบบผมอะแล้วก็หลายคนก็น่าจะเป็นดูดิกินมีอะไรที่สบายไปกว่านี้ไม่มีแล้วก็ถึงบอกไงว่ามาสั่งแค่นี้ก็โคตรจะคุ้มแล้วว่ะเฮ้ยแบงค์เกินไปทำที่ร้านไหนได้ละแบบเนี้ยดูโอ้กินยั่วคนตัดหน้าดูเลยอ่ะคนดูสิใครกินบุฟเฟ่ต์คุ้มๆนะมาร้านนี้นะเพลินเลยจะบอกให้ฉันจะไปต่อแล้วนะไปฉันจะเลือกตัวที่มันปูเยอะที่สุดมันปูอะไรมันเป็นกุ้งเอ้ยฉันจะเลือกตัวที่มันกุ้งเยอะที่สุดเพื่อแบนสาขอชิมหน่อยจ้าฉันก็จะโรยนี้ไปไงทุกคนมันเฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นลมหรอโหมีแค่นี้เหรอเนื้อไม่กินเหรอเนื้อแบงกินนิสัยให้ฉันกินเนื้อหรือให้ฉันกินอะไรให้เธอกินมันด้วยเธอกินมันเธอต้องกินมันก่อนมันดีมากอันนี้ไม่ใช่มันปูนะทุกคนเป็นมันกุ้งนะมันกุ้งไอ้บอกก็ไม่ใช่นะพูดผิดเธอฉันหิวจ้าอันจิ้มซีฟู้ดแบบไอ้ไปเลยเนื้อกุ้งอ่ะใสมากเหรอนี่จัดไปฮะกินแต่กุ้งกับปูได้ไหมแบบเดียวก็ได้แบบไหนก็ได้เมนูเยอะมากทุกคนมีทั้งน้ำพงน้ำพริกมีอะไรนะเยอะแยะเลยนะหลากหลายนะมีต้มด้วยมีอะไรด้วยให้ดูเนื้อก่อนละกันว่าเนื้อมันกุ้งมันใหญ่แค่ไหนมือผม10นิ้วพนมไปแล้วตอนนี้ให้ดูเนื้อดูดิชิ้นใหญ่มากนี่มันกุ้งจากบ้านเมืองเราจริงเหรอนี่นี่นะคนกินเข้าไปเอาให้ชุ่มเพราะเราเห็นถึงความใสของเนื้อแล้วว่ามันสดแน่ๆมากเลยอ่ะถ้าผมบ้างโอ้ยปานโอ้พ่อแบงว่าทุกคนที่เขามาทานแบบเราอ่ะเขาก็ชอบทานแบบนี้ทั้งนั้นแหละอาหารทะเลมันต้องใช้มือไงทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้ำจิ้มนะคะทุกคนใส่เข้าไปนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันหมูดูทุกคนดูดันเอามาให้หมดแล้วก็ยังไงแม่ทานเลยค่ะทุกคนเป็นไงฮะมันกุ้งโคตรดีหลังจากอันนี้เราจะไปเริ่มเมนูที่เป็นอะไรที่มันแบบแซ่บปรุงแต่งมีรสชาติกันบ้างคนไปที่เมนูแรกนะฮะยำสามไข่มีไข่ปูไข่ปลาดิบซิวแล้วก็ไข่แมงดาทุกคนนี่นะทุกคนเอาเลยกินได้เยอะคอเลสเตอรอลจะได้ขึ้นเอาทำไมอ่ะจะได้ฮุบสมบัติฮุบสมบัติอีกแล้วนะฮะ2 EP ต่อกันนะเป็นไงบ้างคะติดหวานหรือว่าเปรี้ยวนำเปรี้ยวหวานก
ยำเนาะแล้วก็มีความมันของไข่ของทุกอย่างไข่อะที่มันนะคะในนี้ก็จะเป็นไข่ปูกับไข่แมกดาเนี่ยจะมันมากทุกคนยังไงผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่เป็นไงบ้างฮะชอบมากอร่อยมากจนกัดลิ้นตัวเองเอาแล้วเหมือนพ่อเลยอะเวลาพ่อกินอะไรอร่อยๆนะพ่อจะแบบชอบกัดลิ้นตัวเองเลยมันมากเลยอะมันแบบมันแบบมันก็มันมีไข่เยอะนะคนไข่ที่ชอบกินพวกไข่แมงดากับไข่ปลาเรียวเกลนะฮะแล้วก็ไข่ปูนะอยู่รวมกันแบบนี้นะบ้าไปแล้วเพลินเนาะเพลินมากทุกคนยำปูไข่ดองนะซอยน้ำมาหน่อยนี่มันไข่แดงหรือเปล่ายังไงแม่ถ้าทายกินอาหารทะเลร้านนี้นะอันนี้พูดจากความจริงๆเลยนะเพราะเราก็จ่ายเงินนะทุกคนร้านนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์เราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกร้านที่เราทานเนี่ยเราจ่ายเองหมดใช่แม้กระทั่งร้านคุณรู้จักร้านอะไรเราจ่ายตังค์หมดนะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบร้านไหนที่ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เอามาออนเลยเพราะฉะนั้นร้านไหนที่เราพาทุกคนไปกินเนี่ยให้ไปกินตามได้เลยตั้งแต่กินอันนี้มานะยังไม่เจอความขาวเลยสักชิ้นแล้วปูไข่ดองนี่นะคือโคตรมันอ่ะนี่อุ้ยอ๋อมันมีตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่ทุกคนบ้าไปแล้วนะไข่เยอะมากนะฮะพี่ชูไว้ให้เลยค่ะขณะที่กินเต็มปากเต็มคำมากเวอร์เนอะคือแนะนำเลยนะคะพาครอบครัวมาทานอย่างดีเลยนะพ่อเนอะโอกาสพิเศษอะไรก็แล้วแต่คือแบบมาทานเป็นอาหารประจำปกติก็ได้เพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันสดหมดแล้วก็เมนูหลากหลายที่บอกไปพวกเด็กๆก็อาจจะกินพวกปลาทอดพวกอะไรไปผู้ใหญ่ที่แบบแข็งแรงอายุน้อยๆหน่อยก็กินพวกแบบเมนูเนี้ยมันปูมันกุ้งใช่ป่ะผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วก็อาจจะกินอะไรแกงส้มต้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากมีน้ำพงน้ำพริกอย่างที่บอกไปก่อนเลยนะคือหลากหลายมากๆนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ของทอดของเขานะทุกคนมีเมนูที่แบบหากินยากนะฮะค้างกุ้งทอดนะครับกับจั๊กจั่นทะเลซึ่งเป็นจั๊กจั่นทะเลจริงๆทอดเลยนะทุกคนที่แบบถ้าคนแบบเคยเห็นก็คือมันชอบอยู่ในทรายทะเลนึกออกมั้ยมันจะเป็นจั๊กจั่นทะเลอย่างงี้เดี๋ยวขอลองเป็นจั๊กจั่นผัดพริกเกลือนะทุกคนป่ะจัดไปโหรสชาติเป็นไงก็ผัดพริกเกลือใช่ไหมพ่อผัดพริกเกลือจั๊กจั่นนี่คือเหมือนแบบอะไรชุบแป้งทอดคั่วๆเนาะมันมีความรู้สึกเหมือนกินแมลงทอดนี่แหละผัดพริกเกลือเขาอร่อยมากเลยอ่ะคือตัวมันอ่ะจะมีเหมือนแบบเป็นเปลือกใช่ไหมกินทั้งเปลือกของมันเลยแล้วข้างในมันจะมีเนื้อแบบนิดเดียวเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยกินเพลินไอ้อีกอันนึงฮะก็เป็นคางกุ้งแหละเอามาทอดบางบ้านน้ำใช้แล้วทิ้งอ่ะเนี่ยก็ทิ้งเราก็กินกินได้เลยทั้งอันอร่อยละเขาเอาไปทอดกับเหมือนจะมีเป็นผงปรุงรสด้วยนะทุกคนถ้าอันนี้อยู่หน้าทีวีตายเลยอ่ะไหนดูสิเมนูอีกหนึ่งอันของเราเรากินกุ้งแล้วเรากินปูแล้วเรากินหอยแล้วเราลืมกินปลาหมึกได้ไงปลาหมึกนี้เป็นปลาหมึกอะไรไหมปลาหมึกกระตอยนะทุกคนปลาหมึกกระตอยนี่ปลาหมึกต้มหวานนะเราชอบกินมากเป็นเมนูที่แม่อยากกินสุดในร้านเลยครับใช่เป็นคนชอบกินไงนี่เราจะทานตัวนี้ไปทั้งตัวเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ไปแล้วนะเนี่ยนี่ทุกคนหมวดของมันนะฮะหวานเข้าใจแล้วมันเป็นรสที่ไอชอบจริงๆครับคือมันจะเป็นหมึกเนี่ยเอามาต้มใช่มั้ยกับน้ำซอสที่เป็นน้ำซอสเคี่ยวหวานๆนะฮะใช่คือเรากินของเผ็ดของอะไรเยอะแล้วก็แวะมาหวานหน่อยก็คือร้านนี้นะทุกคนนอกจากจะมีของคาวให้กินเยอะมากอย่างที่พวกเราบอกไปตอนแรกแล้วนะฮะของหวานก็เยอะเหมือนกันเขาเรียกว่าของหวานอะไรนะแม่ของหวานเสี่ยงทายเมนูแต่ละวันเนี่ยจะไม่เหมือนกันว่าเราจะได้กินของหวานอะไรใช่มั้ยอย่างวันเนี้ยเขามีเมนูเท่านี้พ่อแบงค์มีทั้งแบบโรตีกล้วยทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอติมทอดนะทุกคนคือมีทั้งผลไม้ของหวานขนมไทยแล้วก็โหนี่อะไรอ่ะน้ำหวานเนาะใส่จ้ะของแพงใส่ใส่หวานอย่างเราอันไหนบ่อิ่มแล้วต้องของหวานก็ต้องวางไงของข้าวก็ส่วนของข้าวของข้าวก็อยู่อีกกระเพาะนึงของหวานก็ต้องอยู่อีกกระเพาะนึงมันคนละกระเพาะกันจ้ะเออเออกินเลยเหรอมาลองชิมมาเตรียมมาให้พ่อแล้วของหวานกันนะฮะโรตีกล้วยนะครับขออนุญาตชิมก่อนนะครับกล้วยนี่ก็คือเป็นเคลือบตัวคล้ายๆกับเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็เบิร์นไฟมานิดหนึ่งนะนี่คือแป้งอ่ะไม่หนาไปมันจะทำให้รู้สึกว่าง่ายๆกินได้เรื่อยๆขอกินไอติมทอดได้ไหมไม่เคยกินเลยอ่ะเออไม่รู้เป็นไงเฮ้ยไอโรตีอร่อยดีอ่ะรอกินอีกสิเพราะว่าตัวกล้วยเขามีแบบว่าเป็นน้ำตาลเคลือบมาบนกล้วยนะครับแล้วก็แป้งก็บางด้วยไอติมทอดโอ้โหพี่นิลามาชอบแน่เลยเนี่ยช็อกโกแลตอื
เวลาเรามาถึงร้านนะเรากินของคาวเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถถามน้องที่ร้านได้เลยว่าวันนี้ของหวานเป็นอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างวันนี้มันก็เป็นตามนี้นะก็คือมีทั้งขนมหวานอาหารไทยฝรั่งไอติมแบบครบทุกแบบใช่อร่อยอร่อยทั้งของคาวและของหวานจากบ้านอิ่มทั้งครอบครัวสุดปังเขาบอกว่าเคยมีคนมากินอ่ะทำซีริติเลยนะแบบกินกุ้งอ่ะเผาแบบที่พวกเรากินอ่ะ60ตัวทุกคนกิน2คนอ่ะเก่งมากใครมาที่ร้านนี้ตามรอยพวกเราแล้วพอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์บอกแล้วก็กินกุ้งไปกี่ตัวนะฮะร้านนี้สรุปเลยนะฮะว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่ามากๆเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมันมาแบบสดๆและที่สำคัญคือเขาปรุงมาโอเคเลยไม่ได้แบบว่าจะมาเน้นกินแต่ปริมาณเยอะอย่างเดียวแต่รสชาติไม่ได้รสชาติโอเคร้านนี้แม่ว่าดีไหมฮะร้านนี้ดีดีว่าเป็นคนอย่างมาเองร้านนี้นะทุกคนเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มเขารับคิวสุดท้าย1ทุ่มนะคะเพราะว่าเขาให้เวลาเราทาน2ชั่วโมงไงพ่อเพราะฉะนั้นใครจะมานะฮะมื้อเย็นก็อย่ามาดึกเกินกว่า1ทุ่มนะครับเพราะว่าจะกินไม่ทันแล้วก็กินไม่คุ้มนะถ้าเกิดเรามาถึง2ทุ่มอย่างเงี้ย3ทุ่มแล้วเขาปิดแล้วมันก็ไม่โอเคถูกต้องก็มาทุ่มหนึ่งยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ชัวร์เรื่องที่นั่งก็โทรถามเขาได้แนะนำว่าโทรจองดีกว่าครับร้านนี้นะฮะณคลองวานนะครับวิภาวดีซอย20นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งนะขึ้นให้ว่ามันมีสาขาอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับคลิปนี้จบแล้วนะใครที่อยากให้พวกเราไปตามรอยกินร้านดังในเน็ตร้านไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับรายการไอซัดแบงค์โซยครับไปแล้วนะฝากSubscribeด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย